ข่าวเด็ด789ก้าวหน้าขอโอกาสชิงเสกสรรอีกสักครั้งก้าวหน้าสจ.โต้งประจิตหลังจากที่เป็นฝ่ายพลาดท่าพ่ายแพ้กับเสกสรร อ้อขวัญเมืองเชิดแชมป์รุ่น135ปอนด์เวทีราชดำเนินไปอย่างน่าเสียดายเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านก้าวหน้ายอมรับว่าเสกสรรมาแข่งจริงๆในไฟนี้เสียดายโอกาสที่ตนจะได้ขึ้นชิงแชมป์แต่ทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ดีหากมีโอกาสอยากจะขอขึ้นชิงแชมป์กับเสกสรรอีกสักครั้งวันฉลองไม่พร้อมเจอคมเพชรสายปราศัพท์วันฉลองพี่เกศแสนชัยหลังโชว์ผลงานเตะก้านคอพลิกนรกเอาชนะน็อกปืนกลต่อสุรัตย้ำแค้นลงมาได้เมื่อวันก่อนวันชั่วโมงนี้ขอชกไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวพิกัด117-118ปอนด์ใครก็ได้แต่ยังไม่ขอเจอคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือเพราะน้องเขาใหญ่เหลือเกินที่เหลือไม่มีปัญหาหมูได้หมดโพสต์สดชื่นดีเซลเล็กชิงลุ้งนาลาย118ปอนด์ทูโฟยูดีเซลเล็กวอวันชัยได้คิวขึ้นพิสูจน์ฝีมือกับรุ่งนาลายมอรัตนบัณฑิตในพิกัด117ปอนด์เป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยมันวันศุกร์บวกศึกเพชรปิยะวันที่7มิถุนายนนี้ณเวทีมวยลุมพินีทางด้านคณะกรรมการจัดอันดับได้ทำการอนุมัติให้คู่ดีเซลเล็กกับรุ่งนาลายเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น118ปอนด์เนื่องจากแดนสยามคู่ดามหยิบเจ้าของตำแหน่งแชมป์คนเดิมทำน้ำหนักให้อยู่ในพิกัด118ปอนด์ไม่ได้แล้วนั่นเองไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน